พาเพลินสวัสดีค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อร่ำให้นั่งรอร่างลูกสาวหลังประสบเหตุศาลาริมน้ำถล่มทำให้ร่างจมลงไปในแม่น้ำกลองด้านเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังดำน้ำค้นหาอย่างต่อเนื่องจากกรณีศาลาริมน้ำแม่กลองใกล้วัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพังถล่มลงไปในแม่น้ำซึ่งศาลาดังกล่าวมีร้านขายของทำให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บกว่า20คนและยังคงสูญหายไปอีก2คนก็คือนางสุรีอุราชื่นเป็นแม่ค้าขายอาหารและนางสาวพรพิไลเสือเล็กเป็นลูกค้าที่มาทานอาหารเบื้องต้นพบว่าทั้งสองคนเสียชีวิตติดอยู่ในซากอาคารในน้ำตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเวลา 9:30 นาทีวันที่17กรกฎาคมที่ศาลาริมน้ำแม่กลองใกล้วัดเพชรสมุทรวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนายวินัยเสือเล็กพ่อของนางสาวพรวิไลเสือเล็กอายุ24ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ศาลาริมน้ำถล่มจมลงในแม่น้ำแม่กลองซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหาร่างเปิดเผยทางน้ำตาว่าตนกินไม่ได้นอนไม่หลับหลังจากทราบข่าวจากเพื่อนว่าลูกสาวได้อยู่ในเหตุการณ์ศาลาริมน้ำถล่มและจนถึงขณะนี้ยังหาร่างของลูกสาวไม่พบนายวินัยกล่าวต่อว่าปกติลูกสาวไม่ได้มาที่บริเวณนี้บ่อยนักแต่ว่าวันเกิดเหตุขณะที่พักเที่ยงลูกสาวได้เดินทางมานั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งเพื่อนของลูกสาวรอดมาได้แต่ว่าลูกสาวของตนเองกลับไม่รอดด้านนายชลธีเราหะกันวานิชหัวหน้าชุดปฏิบัติการกล่าวว่าสำหรับแผนการค้นหาร่างของผู้สูญหายมีทั้งหมด2แผนก็คือ 1. ประสานงานกับกรมเจ้าท่าให้นำเรือมาแล่นวนเพื่อตรวจสอบบริเวณพื้นที่ระยะทาง 7-8 กิโลเมตรโดยรอบว่าจะพบกับสิ่งผิดปกติหรือว่าร่างของผู้ที่สูญหายหรือไม่และ 2. จัดทีมนักประดาน้ำทั้งหมด2ทีมทีมละ4คนในการดำน้ำหาร่างของผู้ที่สูญหายโดย2คนแรกจะดำในบริเวณจุดเกิดเหตุและ2คนหลังจะดำในบริเวณโดยรอบนายชลธีกล่าวต่อว่าซึ่งอุปสรรคของวันนี้เหมือนเดิมก็คือกระแสน้ำที่ไหลแรงซึ่งแม้ว่าน้ำจะลดลงมาเหลือประมาณ 5-6 เมตรแต่ว่าด้านล่างน้ำขุ่นมากเราสันนิษฐานว่าหากร่างของผู้สูญหายอยู่ที่บริเวณจุดเกิดเหตุก็คาดว่าอาจจะถูกซากปรักหักพังทับอยู่จึงไม่สามารถเห็นร่างได้ทางเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เครนยกสิ่งของขึ้นมาก่อนโดยด้านล่างเราทำงานค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าน้ำไหลแรงและขุ่นมากประกอบกับด้านล่างมีซากปรักหักพังเศษหลังคาเอียงอยู่ด้านล่างทับถมเป็นจำนวนมากทำให้นักประดาน้ำต้องดำน้ำเหมือนอยู่ในถ้ำและเราต้องทำงานแข่งกับระยะเวลาเพราะว่ากระแสน้ำจะนิ่งในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นและจากการตรวจสอบพยากรณ์อากาศทราบว่าช่วงเย็นวันนี้อาจจะมีฝนตกลงมาทำให้เราจะต้องเร่งทำงานอย่างหนักโดยเรายืนยันจะไม่เลิกปฏิบัติการหากยังไม่พบผู้สูญหายนายชลธีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างปฏิบัติการค้นหาร่างของผู้สูญหายทางเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเร่งนำเศษซากศาลาที่ปรักหักพังอยู่ใต้น้ำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายต่อการค้นหาร่างของผู้สูญหายอีกรายขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ